เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเครื่องรัสแท็กใช้งานยังไงครับง่ายนิดเดียวครับผมสำหรับการใช้งานเครื่องวัดฝุ่นรัสแท็กนะครับก็เริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำการเปิดเครื่องจากนั้นก็รอเครื่องพร้อมนะครับใช้เวลาไม่นานเมื่อเราเข้ามาอยู่ที่หน้าจอเริ่มต้นแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องทำอย่างแรกเลยก็คือในการใช้งานเครื่องวัดฝุ่นนะครับเราต้องทำการ Zero Calibration ด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ครับ Zero Filter วิธีการเข้าสู่การทำ Zero Filter ก็คือไปที่ Setup เราสามารถใช้ปากกา Touch Screen นะครับกดที่ตัวเครื่องได้แล้วก็เลือก Zero Calให้เราถอดอิเล็กแคปที่ตัวเครื่องออกนะครับจากนั้นก็ประกอบตัว Zero Filter เข้าไปลักษณะนี้จากนั้นก็กด Start จะใช้เวลาในการทำ Zero Calibration นะครับประมาณ1นาทีการทำ Zero Calibration นะครับจะมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานก็คือนะครับตัวเครื่องเวลาเมื่อเราใช้ไปนานๆนะครับจะมีเกิดเขาเรียกว่าความคาดเคลื่อนของการอ่านค่าเพราะฉะนั้นการทำ Zero Calibration เป็นเหมือนการตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องและเป็นการปรับจูนนะครับตัวเครื่องให้เซ็นเซอร์กลับมาอ่านค่าได้อย่างถูกต้องเสมอเมื่อทำการ Zero Calibration เสร็จแล้วนะครับตัวเครื่องก็จะขึ้นที่หน้าจอว่า Zero Calibration Complete เราก็ทำการถอด Zero Filter ออกจากนั้นก็สวม Inlet Cap กลับเข้าไปที่เดิมครับนี่ในส่วนของการใช้งานนะครับการใช้งานก็จะมีรูปแบบการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะไปที่รันโหมดในส่วนของรันโหมดนะครับจะมี Survey Manual แล้วก็ Test 1 2 3 4 5ซึ่งตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้งานอย่าง Survey ก็จะเป็นการตรวจวัดโดยที่ไม่มีการบันทึกข้อมูลลงในตัวเครื่องในส่วนของแมนนวลครับผู้ใช้งานสามารถระบุระยะเวลาที่ต้องการให้เครื่องจะตรวจวัดเช่นตรวจวัด10นาที1ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงก็ทำได้แล้วก็สามารถตั้งล็อกอินเทอร์วัลก็คือเป็นการกำหนดให้เครื่องบันทึกค่าลงไปในระบบบันทึกข้อมูลกำหนดว่าต้องการให้บันทึกค่าทุกๆกี่วินาทีหรือกี่นาทีก็สามารถทำได้เช่นกันครับในส่วนของเทสนะครับ1 2 3 4 5ก็เป็นการออกแบบรูปแบบการตรวจวัดสามารถกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและหยุดของเครื่องได้กำหนดไซเคิลที่จะต้องการให้เครื่องทำการตรวจวัดต้องการตรวจวัดกี่ครั้งต่อการตรวจวัดใน1วันสามารถทำได้เช่นกันครับในส่วนในโหมดของเทส1 2 3 4 5นะครับกำหนดได้เลยและตัวเครื่องก็ยังบอกเปอร์เซ็นต์เมมโมรีที่ยังเหลืออยู่ได้ด้วยในที่นี้นะครับผมจะลองตั้งเป็นแมนนวลโหมดตั้งระยะเวลาการตรวจวัด10นาทีจากนั้นก็กดเซฟตั้ง Locking Interval นะครับคือกำหนดให้เครื่องบันทึกค่าทุกๆ1วินาทีนะครับละเอียดสุดเลยแล้วก็กดเซฟแล้วก็ตั้งค่า Time Constant เป็น1วินาทีจากนั้นก็กดเซฟเมื่อเราตั้งค่ารูปแบบการตรวจวัดแล้วนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าจอหลักจากนั้นเมื่อเครื่องพร้อมนะครับก็สามารถกด start ได้เลยเมื่อกด start แล้วนะครับเครื่องก็จะโชว์ว่าตัวเครื่องนั้นได้ตรวจวัดไปในเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วค่า PM 1 PM 2.5 less pillable dust แล้วก็ PM 10จะถูกโชว์ที่พร้อมจะถูกโชว์พร้อมกันที่หน้าจอตัวเครื่องเลยพร้อมแสดงสถานะของโฟเลตเลเซอร์แล้วก็ฟิลเตอร์ในตัวเครื่องรวมถึงรายงานค่าความเข้มข้นโดยรวมนะครับ 0.1 ถึง15ไมครอนที่หน้าจอครับเรียกได้ว่าเครื่องเดียวนะครับรายงานได้ครบทุกไซส์เลยหลังจากที่เราเก็บข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราสามารถดูผล
จากตัวเครื่องก็ได้นะครับหรือจะใช้วิธีดาวน์โหลดข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์แล้วก็ดูผ่านคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้นะหากเราต้องการอ่านผลที่ตัวเครื่องนะครับเราสามารถกดที่ Data เครื่องก็จะทำการอ่านข้อมูลที่บันทึกมาทั้งหมดนะครับจากนั้นเราก็กดดูข้อมูลล่าสุดของเราตรงนี้นะครับเราสามารถดูค่าเฉลี่ยของฝุ่นแต่ละไซส์ได้ดูค่ามินแม็กแล้วก็สามารถกดไซส์ตรงนี้เพื่อเปลี่ยนดู PM 10 Less Parable Dust PM 2.5 PM 1แล้วก็จะวนกลับมาที่ Total ครับอันนี้เป็นการอ่านค่าของตัวเครื่องหลังจากนั้นเราก็กลับมาดูที่ข้อมูลที่บันทึกไว้นะครับเรายังสามารถดูกราฟที่บันทึกไปเมื่อสักครู่ได้นะครับโดยการกดที่กราฟจากนั้นเครื่องก็ทำการอ่านข้อมูลครับเราสามารถดูกราฟได้จากหน้าจอตัวเครื่องได้เลยหรือก็ไปสามารถดูกราฟจากตัวซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับหากเราไม่สะดวกยกเครื่องมือนะครับกลับออกมาจากพื้นที่ที่ทำการตรวจวัดเราสามารถใช้ตัวทำไดนะครับต่อเข้ากับตัวเครื่องครับจากนั้นก็ทำการกดเซฟออลเพื่อดึงข้อมูลที่ทำการตรวจวัดนะครับเข้าสู่ตัวทำไดแล้วก็นำตัวทำไดนะครับไปเปิดในคอมพิวเตอร์ของเราได้เช่นกันแต่ไฟล์ที่ได้นะครับจะเป็นไฟล์ Excel แต่หากเราต้องการข้อมูลที่เป็นกราฟข้อมูล summary min max average นะครับเราสามารถดูผ่านโปรแกรมที่มาพร้อมกับตัวเครื่องได้ครับวิธีปิดเครื่องนะครับก็หลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วครับไม่ว่าเราจะอยู่ในส่วนของหน้าจอหลักนะครับหรือส่วนไหนก็ตามเราสามารถกดปิดเครื่องจากตรงนี้ได้เลยกดค้างไว้แป๊บนึงนะครับแล้วก็กดยืนยันว่าเราต้องการชัตดาวน์เครื่องครับรอสักครู่นะครับหลังจากเครื่องปิดเราก็เก็บเครื่องเข้ากระเป๋าของเราได้เลยนะครับ